ยิ่งลักษณ์โพสต์เสียใจอาเบะถึงแก่อสัญกรรมชี้เป็นคนทุ่มเทปลิกฟื้นญี่ปุ่นยิ่งลักษณ์โพสต์เสียใจอาเบะถึงแก่อสัญกรรมเผยเคยพบหลายครั้งเป็นคนทุ่มเทปลิกฟื้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นร่วมมือใกล้ชิดขยายโอกาสระหว่าง2ประเทศวันที่8กรกฎาคม2565นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้อาลัยต่อการอสัญกรรมของนายซินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยนางสาวยิ่งลักษณ์เผยว่าดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานที่สุดของญี่ปุ่นตลอดระยะเวลาการทำงานของท่านได้ทุ่มเทและดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งดิฉันได้มีโอกาสได้พบและหารือกับท่านหลายครั้งเพื่อขยายโอกาสและความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในทุกมิติให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นดิฉันขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะและประชาชนชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะสมการเฝ้ารอแจ็คสันหวังพูดไทยสวัสดีครับพี่แจ็คนะครับคนกรี๊ดสนั่นแจ็คสันหวังปรากฏตัวพูดไทยทักไทยแฟนคลับคนแห่กรี๊ดถล่มทลายดังสนั่นกล้องเป็น30นาทีสุดคุ้มค่าสมฉายาแจ็คสันเขยไทยพร้อมตอบทุกคำถามวันที่8กรกฎาคม2565ที่ลานพาร์คพารากอนสยามพารากอนศิลปินเกาหลีชื่อดังแจ็คสันหวังเดินทางมาร่วมแถลงข่าวเดอะแมทRed World Opening Leaf แจ็คสันแวงท่ามกลางแฟนคลับหนึ่งแน่นที่มาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับแจ็คสันหวังเดินทางมาถึงเมืองไทยตั้งแต่เวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่7กรกฎาคมโดยมีแฟนคลับไปรอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างอบอุ่นและคับคั่งจนทำให้แฮชแท็ก Welcome Jackson to Thailand ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์อย่างรวดเร็วโดยบรรยากาศบนเวทีทันทีที่หนุ่มแจ็คสันปรากฏตัวก็เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาอากาเซ่ดังสนั่นกึกก้องสู้สายฝนที่ตกลงมาอย่างกระหน่ำก่อนงานเริ่มเพียงไม่กี่นาทีในขณะที่แจ็คสันได้ยกมือไหว้และทักทายทุกคนเป็นภาษาไทยอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าสวัสดีครับพี่แจ็คนะครับโดยแจ็คสันหวังได้แสดงความเป็นห่วงอากาเซ่ทุกคนที่กำลังยืนตากฝนอยู่ด้านนอกทั้งนี้ตลอดการสัมภาษณ์บนเวทีเกือบ30นาทีแจ็คสันหวังได้พูดภาษาไทยแทรกขึ้นมาเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นใช่ๆรู้จักจริงๆอะไรนะเราอยากจะบอกว่าทุเรียนฉันผิดเองเป็นต้นรวมถึงคำฮิตที่เป็นกระแสอย่างเกินปุยมุยโดยพูดเป็นประโยคว่าอากาเซ่น่ารักเกินปุยมุยอีกด้วยเรียกว่าสมฉายาแจ็คสันเขยไทยจริงๆนอกจากนี้แจ็คสันยังตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเรียกตัวเองว่าพี่แจ็คเท่านั้นห้ามเรียกน้องแจ็คเด็ดขาดก่อนโชว์สเต็ปโยกกับเพลงดังใน TikTok อย่างวอเ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 รียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากอากาเซ่ทิ้งท้ายก่อนลงจากเวทีเมฆวินัยอดีตพระเอกดังเน่าทั้งตัวนอนติดเตียงเป็นปีแถมติดหนี้เป็นล้านตัดขาดการติดต่อจากโลกภายนอกเกือบปีเพราะไม่สามารถพูดคุยกับใครได้ตุ่มหนองกลับมาขึ้นทั้งตัวอดีตพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่ารอบนี้หนักสุดเน่าทั้งตัวต้องนอนติดเตียงลุกขึ้นเดินไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้ที่ผมหายไปเป็นปีครับเพราะเน่าทั้งตัวตุ่มหนองขึ้นเป็นพันๆเม็ดน้ำเหลืองเลือดทั้งตัวเหม็นมากเหม็นทั้งบ้านเลยทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองครั้งนี้หนักที่สุดในชีวิตเพราะว่าวันหนึ่งมันขึ้นเป็นร้อยเม็ดแล้วทั้งตัวมีแต่น้ำเหลืองกับเลือดขนาดเล็บมือยังหลุดหมดแล้วมือขึ้นตุ่มหมด
ตอนนี้ยังจับอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าผิวมันบางสาเหตุที่ตู่เอ๋มอหนองกลับมาอีกรอบเพราะฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่สองใช่มันเด้งครับไปฉีดวัคซีนมาไม่เกิน10วันภูมิมันเด้งคันมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเพราะทั้งตุ่มทั้งน้ำเหลืองทั้งเลือดตอนนั้นช็อกกันทั้งบ้านไม่สามารถคุยกับใครได้อีกเลยและก็ไม่คุยกับใครอีกเลยปิดโทรศัพท์ไปเกือบ1ปีเพราะว่ามือกดโทรศัพท์ไม่ได้ไม่เข้าไปเล่นอะไรในโซเชียลเลยมันเละไปทั้งตัวมันหนักมากมันขึ้นทุกส่วนเลยของร่างกายหน้าก็ซีดเหลืองเหมือนเป็นศพอาการตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือเป็นหนี้กู้เงินมารักษาตัวขายรถของเมียไป1คันขายทิ้งเลยให้น้องไปกู้เงินมา1ล้านและยืมหนุ่มคงกระพันมา 300,000 กู้มาที่ละ 2-300,000 บาทตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ตามปลดหนี้ตอนนี้ขายออนไลน์ได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้ไปไหนไม่ได้พอเดินได้แค่ในบ้านแต่ว่าไม่สามารถเดินทางได้เพราะว่าเท้ายังเป็นตุ่มเป็นหนองอยู่เลยหมอบอกไหมว่าหลังจากนี้อีกกี่เดือนจะดีขึ้นอีกประมาณ 2-3 เดือนครับหมออยากให้ลดยาถ้าลดยามันก็จะตุ่มขึ้นและเป็นแผลพอเป็นแผลก็ทำงานไม่ได้หมออยากให้ลดสเตียรอยเหลือ4เม็ดเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแต่ถ้า6เม็ดผมไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลยอันตรายมากเพราะภูมิมันตกเขาอยากให้ลดแต่เราลดไม่ได้เพราะมันเป็นแผลพอเป็นแผลก็เหมือนย้อนกลับที่เดิมเราต้องรอไม่ให้ตุ่มขึ้นมาอีกไม่มีแผลเราค่อยลดยาได้ถ้าเราเป็นแผลเราไม่สามารถหาเงินช่วยครอบครัวหรือว่าลุกขึ้นมาคุยแบบนี้ได้ตอนนี้เราไปทำดีท็อกเลือดทำพลาสมาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9ครึ่งละ150,000หมดไปเป็นล้านถึงได้ติดหนี้คือเอาเลือดเราไปฆ่าเชื้อแล้วเอาเลือดที่ฆ่าเชื้อแล้วมาฉีดเข้าร่างกายอีกแขนหนึ่งมันช่วยได้เยอะถามว่าหายไหมมันไม่หายบางคนไปทำ2ครั้งก็หายแต่ของผมรุนแรงมาก5ครั้งเอาไม่อยู่ต้องเดือนละครั้งไปเรื่อยๆจนหายไปเองค่าใช้จ่ายผมเยอะมากผมพยายามให้หายเร็วที่สุดแล้วสิ้นเดือนนี้ต้องไปอีกรอบแต่ว่าต้องรอให้แผลที่แขนหายก่อนถ้าแผลไม่หายก็ไม่สามารถไปได้เพราะเขาต้องเจาะเลือดทั้งสองแขนก่อนหน้านี้เจาะที่ขาเนียบแต่ตอนนี้เจาะไม่ได้แล้วต้องรอให้แผลหายค่อยกลับมาทำใหม่เรายังคงยึดคำเดิมว่าไม่รับบริจาคแต่ถ้าอยากช่วยให้มาสนับสนุนสินค้าของเราไม่รับบริจาคแต่ขอให้เปิดโอกาสให้กับสินค้าของวินัยไกรบุตรเพื่อนำเงินไปปลดหนี้ขอให้ช่วยอุดหนุนสินค้ากันหน่อยสินค้าของผมก็มีแคลซี่พลัสช่วยเรื่องกระดูกและผิวไมโครดีโคสร้างภูมิคุ้มกันลูทีน่าช่วยเรื่องสายตาและวีนาโปรตีนติดต่อของซื้อได้ทาง LINE @winai88 สินค้าทุกตัวทำเพื่อตัวของผมเองผมใช้ทุกตัวครับสินค้าทุกตัวเป็นของผมเองทั้งหมดครับตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ประมาณ2ล้านครับเกิดจากการใช้จ่ายเดือนละเป็นแสนที่มาจากการรักษาทุกวันนี้เพิ่งลุกขึ้นมาขายของได้และตามปลดหนี้เลยถ้าหายก็คงมีงานเข้ามาผมขอโทษด้วยจริงๆมีงานติดต่อมาไม่สามารถไปถ่ายได้จริงตอนนี้ยังใส่รองเท้าไม่ได้มันยังปวดหยิบของยังไม่ได้ถึงบอกว่าคราวนี้หนักที่สุดในชีวิต3ครั้งที่ผ่านมาธรรมดาคราวนี้หนักถึงขึ้นแปรงฟันไม่ได้แปรงฟันอยู่ประมาณ8เดือนเพราะตุ่มขึ้นในปากเลือดเต็มไปหมดกินก็ได้แต่โจ๊กแกงจืดมีคนถามว่าทรมานไหมอย่าพูดว่าทรมานไหมตอนนอนเคยคิดว่าเดินแก้ผ้าออกไปแล้วให้รถชนตายไปเลยดีไหมมันไม่ไหวแล้วคราวนี้มันหนักจริงๆสงสารภรรยาสงสารน้องสาวสงสารแม่ที่เขามองเราน้ำตาไหลแม่พี่หนุ่มคงกระพันมาเยี่ยมแม่เห็นผมน้ำตาไหลเลยพี่หนุ่มแกก็ดีมาเยี่ยมมาช่วยเหลือตลอดขอชื่นชมว่าเป็นคนที่สู้มากผมตายไม่ได้เพราะว่าผมมีลูก3คนมองแล้วสภาพมันไม่น่าตายเราไม่สามารถปรับความรับผิดชอบนี้ได้ผมเป็นอย่างนี้นอนเป็นผักเป็นปลาอยู่8เดือนแล้วไม่ใช่ครั้งแรกเป็นแบบนี้มา3ปีแล้วติดหนี้อีก2ล้าน
หมดค่ารักษาประมาณ7ล้านสุดท้ายมาติดหนี้2ล้านคุณแค่เจ็บป่วยนิดหน่อยเครียดนิดหน่อยเรื่องงานเรื่องความรักคุณฆ่าตัวตายคุณมาดูผมนี่ครับผมอยากให้คุณสู้แบบผมอยากให้คุณเห็นว่าชีวิตอย่างผมทรมานมา3ปีเต็มถ้าผมสู้และรอดมาได้อยากให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างผมอยากให้ทุกคนมีกำลังใจอยากให้คุณสู้โควิดไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณมาเจอแบบผมโควิดเป็นเรื่องเล็กมากผมนอนมา3ปีเน่าทั้งเลือดน้ำเหลืองทั้งปีผมเชื่อว่าคุณไม่อยากเป็นเหมือนผมการตายไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์แต่การอดทนน้ำตาคลอและก็สู้กับมันขอบคุณรูปจากไอจีวินในใครบูเตอร์